แต่ผมสนใจว่าท่านจะทำให้เกิดผลสำลิดและผลสำเร็จในการทำงานหรือไม่และพร้อมในการปฏิบัติการในทุกรูปแบบไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยไม่มีคำว่าไม่ไหวผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ฟังนโยบายเริ่มต้นของผมไปแล้วผมพูดสั้นๆกับทุกท่านในการวันแรกๆว่าทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้เกิดความเสียหายผมคิดว่าเราเป็นตำรวจมานานพูดแค่นี้น่าจะมีความเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายความให้ยืดเยื้อผมไม่รู้ตำรวจบอกเสมอว่าผมขออนุญาตใช้คำพูดที่คุณพ่อสอนลูกคือชั้นประทวนเราเปรียบเสมือนฝ่ามือชั้นประทวนนั้น